สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์ที่15มิถุนายน2561นะคะอยู่กับคุณกิตินันท์นาคทองดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นเช้าวันศุกร์แห่งชาติที่พิเศษกว่าศุกร์อื่นๆเพราะว่ามีฟุตบอลโลกในช่วงนี้ด้วยนะครับสงสัยมานานแล้วทำไมต้องวันศุกร์แห่งชาติด้วยอ่ะมันเป็นวันที่ทุกคนจะได้ลากันในช่วงเย็นอ๋อหรอครับหลังจากเด็กๆการทำงานมาตลอด5วันที่ผ่านมาก็เลยเรียกกันว่าวันศุกร์แห่งชาติจะเป็นวันที่แบบว่าแต่ละคนนี่ช่วงเย็นก็จะไปกินข้าวบ้างไปดูหนังบ้างหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างครับแต่อย่าลืมว่าวันนี้กลางเดือนแล้วนะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังจะชักหน้าไม่ถึงกลางหลังนะคะกลางเดือนแล้วจะต้องประหยัดอดออมกันไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ถึงสิ้นเดือนครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลนะครับฟุตบอลโลก2018เมื่อวานนี้ก็เปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่านัดเปิดสนามรัสเซียนะครับก็เอาชนะซาอุดิอาระเบียไปได้5ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับเป็นสกอร์ที่ถือได้ว่าโหดมากๆเลยสำหรับคืนนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขัน3คู่ด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะฮะอียิปต์พบอุรุกวัยก็ถ่ายทอดผ่านอามารินทีวีต่อด้วย4ทุ่มโมร็อกโกพบอิหร่านก็ช่อง5ถ่ายทอดสดแล้วก็คู่สุดท้ายของคืนวันนี้ตีหนึ่งนะครับโปรตุเกสพบกับสเปนว่ากันว่าเป็นคู่ที่ถือได้ว่าแมตช์หยุดโลกเลยทีเดียวนะครับก็คือโฟร์ยูถ่ายทอดสดนะครับใครที่คอบอลหรือว่าเป็นแฟนของทีมชาติไหนก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับแหมรายงานไปซะหมดแล้วแล้วพอเข้าข่าวจะพูดเรื่องอะไรล่ะคะเนี่ยครับผมงั้นวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องค่ะที่ต้องติดตามอย่างที่บอกไปว่าในช่วงที่มีเทศกาลฟุตบอลโลกนี่นะคะทางตำรวจเองเขาก็ระมัดระวังเฝ้าระวังป้องกันป้องปรามแล้วก็ปราบปรามเรื่องของการพนันโดยเฉพาะพนันบอลพนันออนไลน์นะคะวันนี้มีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องสถานการณ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็รวบรวมเอาความเห็นนักวิชาการการศึกษาการวิเคราะห์อะไรต่างๆมาบอกเล่าต่อกันว่าทุกวันนี้ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีภัยอันตรายใดๆบ้างแล้วมาสำรวจตัวเองหน่อยสิว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นโรคดิจิตอลด้วยหรือเปล่าคือมันจะมีโรคดิจิตอลที่เกิดขึ้นกับคนยุคสมัยนี้ด้วยนะคะส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่กรณีของเงินทอนวัดค่ะซึ่งวัดใหญ่3วัดในกรุงเทพที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่โดนจับสึกไปเนี่ยนะคะแล้วก็ติดคุกอยู่ตอนนี้ก็มีรายงานว่าน่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสิ้นเดือนนี้และจะทยอยส่งฟ้องเป็นรายวัดซึ่งวันก่อนเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงพฤติกรรมของการทุจริตแล้วว่าถ้าเป็นวัดต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของเงินทอนแต่ปรากฏว่าวัดสเกตเนี่ยไม่ทอนค่ะไม่มีการกลับคืนให้ใครทั้งสิ้นเข้ากระเป๋าตัวเองสีกาและคารวาสล้วนๆนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมของอีกหนึ่งวัดดังก็คือวัดสามพระยาอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่ดินเพราะว่าตอนที่โดนจับเนี่ยมันก็มีรายงานมาแล้วว่าเจ้าอาวาสวัดสามพระยาก็คืออดีตพระพรหมดีหลกเนี่ยมีเรื่องการเอาที่ดินไปปล่อยเช่าฮะปล่อยเช่าให้คนมาเช่าแล้วก็เก็บเงินเข้าตัวเองล่าสุดเป็นเรื่องของการยักยอกโกงเงินโกงที่ดินคือมีสีกาถวายเจ้าอาวาสคนเก่าเพราะตัวเองได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสโอนที่ดินกลับมาเป็นของตัวเองเลยซะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูด้วยเพราะว่าเป็นรายงานแหล่งข่าวแล้วก็รวมไปถึงที่มาที่ไปเหตุผลของการเด้งพุ่มกับตม.นครพนมว่าทำไมถึงโดนเด้งมันมีอะไรมากกว่านั้นด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันค่ะครับผมแล้วก็เช่นเคยคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ดิสวันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟแล้วก็มารายงานตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสภาพการจราจรสัญญาณการรับชมหรือแม้กระทั่งจะพูดถึงฟุตบอลโลก2018ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังกันด้วยนะครับใครเป็นคอบอลก็ช่วยกันเล่าเป็นช่วยกันเล่าบรรยากาศนิดนึงนะคะเพราะเมื่อวานไม่ได้อยู่ดูจริงๆค่ะเนื่องจากต้องรีบนอนนะคะแต่ว่าก็ได้มาเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกค่ะโลกโซเชียลโลกออนไลน์ข่าวมันขึ้นกันปึ๊บปึ๊บภาพกันเลยนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันที่บรรยากาศสีสันของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียกันเลยละกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สนามลุชนิกิสเตเดียมที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะโดยก่อนการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างทีมเจ้าภาพคือรัสเซียและนักข่าวเขียนว่าเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียค่ะตัวแทนจากเอเชียที่จะไปลงเปิดสนามด้วยนะคะเราก็ต้องไปโฟกัสกันที่พิธีเปิดกันก่อนค่ะพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มจาก
อีเกกาซิยาสอดีตนายทวารทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกและนาตาเลียโวเดียโนวานางแบบสาวชาวรัสเซียนะคะเป็นผู้เชิญถ้วยฟุตบอลโลกมายังสนามกีฬาแห่งนี้ก่อนที่จะมีศิลปินชื่อดังจากเกาะอังกฤษค่ะร็อบบี้วิลเลียมส์นักร้องชื่อดังมาร้องเพลงร่วมกับไอด้าการิฟูลีน่านักร้องสาวเสียงโซปราโนชื่อดังของรัสเซียขณะที่โรนัลโดกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติบราซิลก็เดินมาพร้อมกับมาสคอตนะคะมาสคอตของรัสเซียการแข่งฟุตบอลโลกในปีนี้ก็น่ารักมากน่ารักน่าชังนะคะเข้าสู่สนามหลังจากนั้นค่ะพระเอกของงานนี่ดิฉันว่านะระหว่างร็อบบี้วิลเลียมนะกับวลาดิเมียร์ปูตินนะดิฉันว่าปูตินดิฉันเชียร์ปูตินมากกว่าปูตินค่ะประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการจากนั้นก็เป็นเกมนัดเปิดสนามก็เริ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไปพูดถึงสีสันเนี่ยค่ะปรากฏว่าวันนี้ในผู้จัดการออนไลน์นะคะในเมเนเจอร์ออนไลน์เขาก็ลงข่าวเรื่องของร็อบบี้วิลเลียมส์คือไม่รู้ว่าอารมณ์พาไปหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะนักร้องดังชาวสหราชอาณาจักรก็ตอบโต้เสียงวิจารณ์ของสื่อและแฟนเพลงที่ต่อว่าเรื่องการขึ้นแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลก2018ด้วยการชูนิ้วกลางออกจอทีวีเลยนะคะขณะที่กำลังขับกล่อมบทเพลงก่อนการแข่งขันนัดแรกที่สนามกีฬาที่รัสเซียโดยร็อบบี้วิลเลียมส์อดีตสมาชิกวง Take That Take That รู้จักไหมอ่ะเกิดทันไหมเกิดไม่ทันแต่เคยได้ยินดังมากดังมากนี่พูดละอินใช่เป็นยุคสมัยตอนยังเรียนมัธยมอยู่เขาบอกว่า Take That เนี่ย อดีตสมาชิกวง Take That นะคะแต่งสูทสีแดงเข้าสู่สนามพร้อมกับร้องเพลง4เพลงฮิตค่ะ Let Me Entertain Let Me Entertain You Feel Angel และ Lock DJ นะคะแล้วก็มอบความบันเทิงให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมในพิธีเปิดซึ่งปูตินก็ดูอยู่ด้วยนะคะก็นั่งดูอยู่ด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศก็หลายคนเขาก็บอกว่าโอ้ยิ่งใหญ่แล้วก็สมกับความเป็นรัสเซียโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกหนึ่งแมตช์ในครั้งนี้ของรัสเซียถือว่าเป็นการท้าทายรัสเซียเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่รัสเซียเคยเป็นเจ้าภาพกีฬารายการใหญ่ในโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนที่มอสโกปี1980และโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่โซชิปี2014โดยประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิเมียร์ปูตินนั้นต้องการแสดงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในเวทีกีฬาโลกด้วยการทุ่มงบประมาณถึงโอ้ยแต่ละ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่ารัสเซียเนี่ยต้องการให้ฟุตบอลโลก2018เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ไม่มีวันลืมโดยจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เทศกาลนี้โชว์สิ่งที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์สำหรับแฟนบอลทั่วโลกค่ะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับในส่วนของมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางตำรวจยังคงเดินหน้ามาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันทั้งในลักษณะการพนันออนไลน์แล้วก็การพนันรูปแบบอื่นๆโดยสั่งการให้ทุกพื้นที่ทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ตำรวจภูธรภาคต่างๆไปรวบรวมข้อมูลสืบสวนสอบสวนจับกุมโดยเฉพาะข้อมูลทางโลกออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆหากพิจารณาแล้วเข้าข่ายว่าเป็นการเล่นการพนันออนไลน์ก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งปิดเว็บไซต์ทันทีโดยยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วโดยเฉพาะพื้นที่นครบาลและก็ปริมณฑลแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดก็ต้องขอเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าให้มีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์หากพบนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ผู้ปกครองก็ยังจะมีความผิดอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้ก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับระบุว่าเรื่องนี้ทางด้านผบ.ตร.พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกับเจ้าที่ทหารฝ่ายปกครองตรวจสอบป้องกันลักลอบการเล่นการพนันในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์รับผิดชอบนะครับก็
สั่งการให้ตรวจสอบตามหัวเมืองต่างๆแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการสถานบันเทิงที่เปิดให้ชมการถ่ายทอดสดทุกบอลโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ลักลอบเล่นการพนันในท้องที่ยังไรก็ดีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการเล่นการพนันอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะพนันออนไลน์การติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ที่เปิดรับทายผลฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันก็เปิดเผยนะครับว่าคือเบื้องต้นพบสถานบันเทิงในกรุงเทพหลายแห่งจะเปิดการถ่ายทอดสดเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้าร้านก็เลยขอความร่วมมือห้ามไม่ให้ลักลอบเล่นพนันหรือหากพบนะครับก็ขอให้ถ่ายภาพหรือว่าแจ้งเบาะแสผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของทางตำรวจได้ทันทีแต่หากพบว่าเจ้าของสถานบันเทิงคนไหนนะครับมีส่วนรู้เห็นหรือว่าปล่อยปละละเลยก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งคสช.อีกด้วยก็คือมีโทษสูงสุดปิดสถานบันเทิง5ปีเลยทีเดียวนะครับส่วนการตรวจสอบเว็บไซต์รับทายผลฟุตบอลก่อนก็จัดชุดปฏิบัติการ5ชุดแบ่งหน้าที่การตรวจสอบเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยตำรวจเตรียมตรวจสอบการพนันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยหลังพบว่าปัจจุบันนี้มีการตั้งกลุ่ม LINE ขึ้นมาเพื่อเล่นการพนันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตรวจสอบการพนันทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านมือถือทำได้ยากก็ต้องเป็นความพยายามของทางตำรวจนะครับในการที่จะทลายเครือข่ายการพนันฟุตบอลออนไลน์ให้ได้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านมูลนิธิหยุดพนันเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันนะครับของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ก็ร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รับมือฟุตบอลโลก2018ภายใต้แนวคิดที่ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครๆก็ไม่พนันก็มีทั้งทางด้านของคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กรรมการสสส.นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลสำรวจเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นปี61ระบุว่าเยาวชนเริ่มเล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่อเนื่องมีสูงถึง 82.6% สูงกว่าการพนันประเภทอื่นและยิ่งรอบลึกๆนะครับก็จะยิ่งเล่นกันหนักขึ้นตัวอย่างของฟุตบอลยูโร2016นะครับที่เขาหยิบยกมาก็มีการวิจัยว่าเยาวชนร้อยละ 16.8 เล่นการพนันจำนวนนี้เกือบ 10% เป็นกลุ่มที่เดิมทีตั้งใจจะไม่เล่นการพนันอยู่แล้วแต่ว่าถูกเพื่อนชักจูงหรือว่าบรรยากาศพาไปก็เลยเล่นกันบ้างนะครับแต่ว่าพอจบการแข่งขันขึ้นมากลับพบว่าเยาวชนเกือบ 40% มีปัญหาอย่างเช่นเสียการเรียนเครียดถูกโกงมีหนี้สินซึ่ง1ใน4ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนใช้หนี้ด้วยนะครับซึ่งทางสสส.นะครับก็จะสนับสนุนเยาวชนจาก10มหาวิทยาลัยไปผลิตหนังสั้นรณรงค์ไม่พนัน4เรื่องพร้อมที่จะจัดรถโชว์แล้วก็นิทรรศการตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆกว่า100แห่งทั่วประเทศอีกด้วยนะครับผมค่ะมีข้อมูลมาจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนางสุพัชญาสุทธิพลผู้ตรวจการของกระทรวงพม.ในฐานะของโฆษกกระทรวงพม.เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก2018โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีความห่วงใยถึงปัญหาการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในประเทศโดยผู้ปกครองควรจะมีบทบาทในการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลออนไลน์เช่นควรมีความรู้เท่าทันรูปแบบของการเล่นพนันที่เปลี่ยนไปเข้าถึงง่ายผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนหรือผู้ปกครองควรจะเพิ่มการสอดส่องดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวันของลูกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกว่ามีรายรับรายจ่ายที่ผิดปกติหรือไม่นะคะนางสุพัชญายังบอกด้วยว่าปัจจุบันแม้จะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กเล่นการพนันออนไลน์อย่างจริงจังแต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถเอาผิดได้นะคะนั่นก็คือพรบ.คุ้มครองเด็กปี2546มาตรา26ที่ระบุว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามผู้ใดกระทำผิดดังต่อไปนี้ในวงเล็บ8ก็คือใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันสถานที่ค้าประเวณีสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็ถือว่ามีข้อกฎหมายที่สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็เอาผิดกับบุคคลอย่างเช่นที่ตำรวจบอกอะห้างร้านอะไรต่างๆที่
ปิดให้มีการเล่นพนันเนี่ยคือก็ผิดอยู่แล้วและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการยินยอมให้เด็กเยาวชนเนี่ยมาเล่นด้วยนี่ก็ผิดพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนในการสอดส่องดูแลลูกด้วยนะคะเรื่องของพนันออนไลน์พูดกันทุกวันเลยยิ่งตั้งแต่ก่อนมีฟุตบอลโลกและช่วงมีฟุตบอลโลกก็คงจะจับกันจ้าละหวั่นเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเข้าถึงง่ายและเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการคือทั้งการเรียนรู้การหาข้อมูลการศึกษามันก็ต้องเอามาใช้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเลยเถิดไปในสิ่งอื่นด้วยเรื่องนี้ค่ะก็เลยทำให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็กำลังระดมนะคะป้องกันและปราบปรามเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะโดยเมื่อวานมีการจัดเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อพฤติกรรมออนไลน์ภัยหรือสร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ต้องมีผลงานนะคะจะมานั่งประจำอยู่หน้าจอทีวีประมาณ20ตู้อยู่ในที่อยู่ในสำนักงานนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าโลกมันหมุนไปไกลแล้วมันหมุนเร็วค่ะสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเขาก็เลยจัดเสวนาขึ้นโดยเป็นการร่วมมือกันของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อระดมความเห็นจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติและช่วยการแก้ไขประกอบด้วยกรมสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนะแนวศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงดีอีมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยรวมไปถึงนักวิชาการอิสระก็มาระดมความเห็นข้อมูลอะไรกันโดยนายทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมนายวีระโรจน์โภชนารัตน์ค่ะบอกว่าข้อมูลของสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำรวจพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เมื่อปี60คือปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคนไทยใช้สื่อออนไลน์มากถึง 86.9% โดยใช้ในวันทำงานหรือวันเรียนเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งต่อวันวันหยุดจะใช้ประมาณ3ชั่วโมง36นาทีต่อวันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้เพื่ออะไรโพสต์ข้อความค่ะโถเวนกรรมนึกว่าใช้เพื่อหาข้อมูลหาอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการใช้เพื่อโพสต์ข้อความระบายความในใจด่าคนนั้นด่าคนนี้ก็ไปด่ากันอยู่ในออนไลน์นะคะโดยที่บางคนเนี่ยคนถูกด่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ไปโพสต์อยู่ในออนไลน์ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการด่าโพสต์ข้อความโพสต์ภาพแล้วก็คลิปต่างๆเพื่อสร้างกระแสรับรู้ทั้งที่มีประโยชน์และทั้งที่ไม่มีประโยชน์นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางคือพวกที่ชอบไลฟ์ไลฟ์สดจะทำอะไรก็ไลฟ์ไม่ทำอะไรก็ไลฟ์ลูกเหลิมเห็นไหมลูกเหลิมมันไม่ทำอะไรมันก็ตั้งกล้องไลฟ์เอาไว้นั่งคุยคอมเมนต์นั่งคุยก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเลยแต่ก็มีคนดูใช่ค่ะมันเลยยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมพวกนี้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดบางทีไม่ทำอะไรอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีสาระอะไรแต่ไอ้พวกไลฟ์ฆ่าตัวตายอันนี้ก็จะมีเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะไลฟ์ที่มันมีความรุนแรงเช่นฆ่าตัวตายทำร้ายกันนี่ละคือก่อนหน้านี้ที่น่ากลัวมากเลยที่ไลฟ์แล้วก็ทำร้ายแฟนอะไรนะสาวกันในคอนโดนะคะจนแบบคนก็ต้องไปช่วยกัน 3-4 ชั่วโมงกว่าจะช่วยกันออกมาได้อันเนี้ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระแสทางลบและส่งผลต่อพฤติกรรมเรียนแบบของเด็กที่ยังขาดวิจารณญาณคือเด็กเสพแล้วก็แบบเฮ้ยมีคนดูเยอะนี่งั้นเราไลฟ์บ้างดีกว่าคือเด็กเนี่ยก็จะขาดวิจารณญาณไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่บางคนยังขาดวิจารณญาณเลยนะคะไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็นี่แหละทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็พูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยกระแสดังกล่าวจึงระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติและช่วยกันแก้ไขเพื่อนำไปสู่มาตรการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์โดยกระทรวงได้สรุปผลและ
แนะนำแนวทางดังกล่าวเนี่ยมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแล้วนะคะทีนี้ในการเสวนาเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของจิตแพทย์เด็กค่ะอย่างเช่นทางแพทย์หญิงทิพาวรรณบูรณศิลป์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตค่ะเปิดเผยถึงโรคอุบัติใหม่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้โรคที่มันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยนะและยังพอที่จะมียาหรือว่านักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคิดค้นหายามาแก้ไขมาฆ่าเชื้อได้แต่มาดูโรคอุบัติใหม่ที่เขาเรียกว่าโรคดิจิตอลกันบ้างค่ะซึ่งจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานดิจิตอล6โรคเฝ้าระวังด้วยกันมาดูนะคะว่าคุณเป็นโรคอะไรกันบ้างมันต้องมีสักโรคค่ะดิฉันเชื่อ1คือติดเกมไม่ติดอ่ะ2โซเชียลมีเดียติดมั้ยถ้าเกิน3ชั่วโมงตามที่เขาสำรวจมาก็น่าจะเรียกว่าติดครับเกินโซเชียลมีเดีย3ช้อปปิ้งนี่ก็โดนเหมือนกันเฮ้ยฉันไม่ช้อปปิ้งออนไลน์นะเรียนชอบซื้อชอบไปเดินแล้วก็ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ทันบางทีแบบเฮ้ยรอพรุ่งนี้พอถึงวันพรุ่งนี้มันไม่อยากได้แล้วไงคือเป็นคนแบบทำอะไรทำเลยอยากได้ซื้อเลยอะไรอย่างนี้นี่ช้อปปิ้งออนไลน์บางทีแบบส่ง EMS นะคะบางทีส่งพรุ่งนี้แบบมานั่งคิดอีกทีเฮ้ยไม่น่าซื้อเลยอะไรอย่างนี้ฉันไม่เป็น4เว็บโป๊ะยอมรับมาซะดีๆเว็บโป๊ะดูครับดูเห็นมั้ยดู5อันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นดูคลิปไปเรื่อยๆคือไม่ได้มีแบบจุดประสงค์อะไรหรอกดูมันไปเรื่อยๆแหละมีอะไรให้ดูก็ดูไปเรื่อย6คือค้นหาไปเรื่อยๆค้นหาลีลีเข้าสาร2นานๆแสดงว่าเผือกครับส่องไปนู่นส่องนู่นส่องนี่ส่องนี่ไม่ค้นไปเรื่อยๆเลยไม่รู้จะค้นอะไรเหมือนกันก็ค้นไปเรื่อยเลยนะคะครับโดยไม่มีการคุมเวลาอันนี้แย่ค่ะแต่เมื่อออกจากการใช้งานดังกล่าวก็จะมีอาการกระวนกระวายวิตกกังวลเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องใส่ใจและต้องเฝ้าระวังคือโอเคบางคนดูคลิปดูไปเรื่อยแล้วพอเลิกดูเสร็จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนไม่บางคนแบบเฮ้ยยังไงคันไม้คันมือเหมือนจะลงแดงอันนี้ถือว่าติดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้คือ6โรคอุบัติใหม่ที่เรียกว่าโรคดิจิตอลมันมี8พฤติกรรมออนไลน์ที่น่ากังวลด้วยค่ะนายธามเชื้อสถาปนะสิรินักวิชาการอิสระนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมออนไลน์8เรื่องที่น่ากังวล1เสพติดอินเทอร์เน็ต2เสพติดเกมทางอินเทอร์เน็ต3หลงตัวเองอันนี้ฉันว่าฉันเป็น แต่ต้องผ่านแอปนะต้องแบบเซลฟี่ตัวเองผ่านแอปก่อนหน้าเรียวหน้าใสตาโตเพิ่มความวิงเพิ่มความวิงระดับ8เราอัพโอ้ยมันมีความรู้สึกใครจะว่ายังไงแต่ฉันชอบดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งฟิงหลงตัวเอง4การคุกคามทางเพศออนไลน์อันนี้น่ากลัว5การเสพติดภาพโป๊เปลือย6ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความจริง7ความซึมเศร้าจากอินเทอร์เน็ตและ8คือการพนันอินเทอร์เน็ตนะคะ6ภัยออนไลน์ต่อเด็ก6ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน6เรื่องได้แก่1กลั่นแกล้งกันทางออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กรังแกกันผ่านออนไลน์แต่กลับพบว่าครูยังเป็นคนกลั่นแกล้งเด็กเองด้วยเช่นถ่ายรูปหรือคลิปเด็กที่ถูกกล้อนผมแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมันคือภัยมันส่งผลกระทบแน่นอนนี่คือเรียกว่ากลั่นแกล้งกันทางออนไลน์หรือแบบตัดต่อใช่ไหมตัดต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่จริงแบบนี้เนี่ยจะเคยเห็นนะคะ2การสนทนาทางเพศออนไลน์3การสอดส่องติดตามออนไลน์อย่างที่บอกอะว่าแบบเกลียดคนนี้มากเลยเกลียดคนนี้มากเลยแต่ว่าต้องไปดูต้องไปดูทำอะไรมันทำอะไรวะเออแล้วก็ไม่รู้ไงว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดพฤติกรรมอะไรที่มันแย่ๆตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ย4คือภาพโป๊เปลือยอนาจารเด็ก5ความเป็นส่วนตัวของเด็กและ6คือการล่อลวงออนไลน์อันนี้เจอบ่อยมีหลายคดีมากันนับไม่ถ้วนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อเสนอจากอาจารย์มานะตรีระยาพิวัฒน์นะคะคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าการเรียนการสอนของไทยสอนแต่การใช้สื่อดิจิทัลแต่ไม่เคยสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อว่ามันมีภัยและต้องเฝ้าระวังอย่างไรซึ่งการใช้งานสื่อออนไลน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างไม่รู้เท่าทันเช่นผู้ใหญ่จะเชื่อข้อมูลทางการแพทย์ที่ส่งต่อทางไลน์อย่างมากแม้บุคลากรทางการแพทย์จะให้ข้อมูลว่าไม่จริงก็ยังคงเชื่อต่อไปจึงเป็นปัญหาทุกวัยเนื่องจากปัจจุบันมีความแนบเนียนของการตกแต่งข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างมากจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในคนทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กจะต้องปลูกฝังเรื่องการคิดวิเคราะห์เพราะหากมีทักษะในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเผชิญกับเรื่องใดก็จะสามารถแยกแยะคัดกรองข้อมูลต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันถูกต้องคืออาจารย์แนะนำอาจารย์แบบแนะแนวทางถูกต้องเพราะว่ามันเหมือนเราต้องมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะคือรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะเช่นอะไรเช่นแก้ผ้าให้ดูสิลูกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าดวงหนูเป็นยังไงมันไม่ถูกถูกไหมไม่จริงครับดูดวงดูลายมือลายมือลายเท้าโง่เฮงหรือไม่ก็วันเกิดเออวันเกิดตกฟากเวลาตกฟากพอแก้ผ้าให้ดูสิเดี๋ยวจะได้ดูว่าเอ้ยหน้าท้องนี้ต้องไปทำอะไรคือจะได้ไปสัญญากรรมแล้วก็เสริมดวงแบบเนี้ยไม่ควรเชื่อไม่ควรเลือกมันออกจะแนวดอกลวงใช่ใช่คืออันนี้คือยกตัวอย่างว่าให้ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยรู้เท่าทันและรู้จักคิดวิเคราะห์พอรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเหตุและผลมาจับมาเป็นหลักการได้เนี่ยไม่เฉพาะการล่อลวงทางออนไลน์การล่อลวงทางด้านอื่นๆเขาก็จะปลอดภัยด้วยเช่นกันใช่แล้วครับผมเมื่อพูดถึงเรื่องของโลกออนไลน์นะครับไปกันอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องของ4โจนะครับถ่ายวิดีโอคลิปนะจ๊ะฟรีรันนิ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ชาวโซเชียลเขาได้ออกมารับชมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ประณามกันเป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นชาย4คนไปเล่นฟรีรันนิ่งก็มีการใช้วิธีถลายตัวลงจากบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าบ้างปีนลงหลังคาสถานีรถไฟใต้ดินบ้างและที่หนักกว่านั้นก็คือไปกระโดดตามหลังคารถที่จอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกอโศกนะครับแล้วคลิปนี้ก็พอถูกเผยแพร่ออกมาก็สังคมต่างก็ประณามเมื่อวานนี้นะครับทางพลตบเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขาลองบตรเขาก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าคือได้สั่งการให้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตบโทชานเทพศรีเสวตไปตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเรื่องไหนและจะให้ปอทไปตรวจสอบด้วยว่าเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่และยังฝากไปถึงเยาวชนว่าให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นพอเรื่องนี้แดงขึ้นมานะครับตำรวจก็อยู่เฉยไม่ได้เมื่อวานนี้ทางตำรวจก็ได้นำตัววัยรุ่นไปดำเนินคดีแล้วครับเมื่อวานนี้ที่สน.ทองหล่อนะครับตำรวจก็ได้ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเหยียบหลังคารถมีทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบไปด้วย1นายสุพจน์หรือเก๋สะกบแก้ววัย20ปีคนที่2นายวันเฉลิมเปรมเกษมวัย20ปีซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ที่เผยแพร่คลิปตัวนี้คนที่3ก็คือนายโน้ตนามสมมุติวัย18ปีและ4นายมาร์คนามสมมุติวัย16ปีควบคุมตัวมาสอบสวนที่สน.ทองหล่อโดยมีพันตำรวจเอกขจรศักดิ์จิตภาคภูมิผู้กำกับการของสน.ทองหล่อและก็ทางพันตำรวจโทสิทธิศักดิ์นาคามาศรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนของสน.ทองหล่อร่วมสอบปากคำทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าทำไปด้วยความคึกขนองคือเมื่อวานนี้ท่าทีของน้องๆวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็สงบสงเงียมเลยนะครับหลังจากที่พอสังคมประณามแล้วก็พี่ตำรวจเชิญสวัสดีมาถึงบ้านนะฮะแต่ต้องไปดูว่ามันยอมลบคลิปหรือเปล่าเพราะว่าคือที่เล่นกันแบบนี้เนี่ยเท่าที่ฟังบางสื่อเขาให้สัมภาษณ์คือเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เรียกยอดวิวยอดไลค์ใช่ครับเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าคนที่ดูหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะสนุกด้วยบางทีนะเดี๋ยวนี้คนเขาห่วงรถจะตายดูน็อตกลับรถดีขนาดแบบรถไปเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวนะโดนตบบ้องหูเลยนี่นะเดชะบุญนี่มีใครแบบว่าเปิดประตูรถมาแล้วเอาอะไรทุบกระมานใช่ไหมเนี่ยไปวิ่งแบบวิ่งอยู่บนหลังคารถเขาแล้วมันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใช่ครับเอางี้ถ้าคุณจับแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเพราะว่าถือว่ากีดขวางทางจราจรนะอีพวกนี้ก็ผิดด้วยก็ต้องจับด้วยและนี่ไก่กามากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดคนไปดูว่าฟรีรันนิ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงนะอีพวกนี้ไก่กามากเลยนะดูดิลมลุกคุกคานเป็นไรเนี่ยครับไม่คือท่าก็ไม่ได้สวยความแข็งแรงที่จะโชว์ที่จะเรียกตัวเองว่ามันเป็นฟรีรันนิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าขั้นกับเขาเลยครับ
แต่ว่าที่เขาก็อ้างช่วงนี้ไม่อยากช่วงนี้ไม่อยากออกความเห็นกับอีพวกโจพวกแหวนเอาใหม่เธอเล่าไปเธอรอฉันกลัวครับซึ่งความคืบหน้าในคดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านตำรวจนะครับเปรียบเทียบปรับในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อหน้าทาและกำนันก่อนจะส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนของสน.ลุมพินีอายัดตัวไปดำเนินคดีต่อเพราะว่าเกิดขึ้นใน2ท้องที่ก็คือทองหล่อแล้วก็สน.ลุมพินีด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีอะไรเพิ่มเติมออกมานะครับแต่ว่าพฤติกรรมนี้บอกตามตรงว่าไม่ควรเลียนแบบเป็นอย่างยิ่งไม่คือตำรวจคือตอนแรกเนี่ยเขาจะรอว่าจะมีเจ้าทุกข์หรือว่าผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกมาแล้วนะคะว่าไม่ต้องรอให้มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีก็ได้เพราะว่าไม่แม้จะไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่มันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นส่วนจะมีความผิดในการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดแล้วก็ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคันธ์รองผบตร.นี้คือรองผบตร.ออกมาพูดเองเลยนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็สั่งการให้ตำรวจปอท.คือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยไปดูด้วยไปตรวจสอบด้วยว่าการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดอะไรอย่างไรด้วยหรือไม่ถ้าเข้าเงื่อนไขเอาผิดทันทีเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่จับได้4คนเนี่ยเป็นเยาวชนแค่2คนก็เลยไม่เปิดเผยชื่อส่วนอีก2คนก็คือสุพจน์หรือว่าเก๋สะกบแก้วอายุ20 2คือนายวันเฉลิมเปรมเกษมอายุ20แล้วไปจับได้ที่ไหนรู้มั้ยร้านเกมไปจับได้ที่ร้านเกมย่านแพร่กษาแล้วก็ไปดำเนินคดีในท้องที่ที่มันก่อเหตุก็คือสน.ทองหล่อเนี่ยนะคะเบื้องต้นนายสุพจน์หนึ่งในผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถที่จอดอยู่ที่แยกอโศกมนตรีตรงห้างเทอร์มินอล21เนี่ยแล้วก็แต่ว่ารับว่าได้ร่วมพฤติกรรมถลายตัวลงจากบันไดเลื่อนทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิทในพื้นที่สน.ลุมพินีส่วนผู้ต้องหาอีก3คนรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุทั้ง2แห่งชุดสืบสวนสน.ทองหล่อจึงควบคุมตัวนายวันเฉลิมและเยาวชนอีก2คนไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการปรับคนละ 1,000 บาทฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อหน้าทารกำนันก่อนประสานให้ตำรวจสน.ลุมพินีมารับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปปรับอีกคนละ 1,000 บาทในข้อหาเดียวกันแล้วปล่อยตัวตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันนะคะก็เหมือนกับว่าก็โดนปรับทั้ง2ท้องที่เพราะมันก่อเหตุ2ท้องที่ทีนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าฟรีรันนิ่งคืออะไรคือฟรีรันนิ่งเนี่ยตามที่มีการให้ข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ฮิตกันมากในแถบยุโรปโดยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนักวิธีการเล่นเนี่ยคือการวิ่งกระโดดปีนข้ามตีลังกาโดยการวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆพอเจอสิ่งกีดขวางเราจะต้องอุปสรรคมีไว้พุ่งชนเราจะต้องข้ามมันให้ได้ก็จะต้องข้ามรั้วข้ามกำแพงกระโดดข้ามหรือเล่นท่าข้ามไปกำแพงก็จะปีนขึ้นไปวิ่งไปเรื่อยๆโดยใช้แบบใช้สมรรถภาพใช้ศักยภาพของร่างกายของเราอ่ะเหมือนแบบจาพนมอ่ะไม่มีสลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนอะไรแบบนี้นะคะโดยฟรีรันนิ่งเนี่ยจะเน้นการโดดจากที่สูงการข้ามการวิ่งการปีนแต่จะเอาท่าตีลังกามาผสมด้วยนะคะลังกาหน้าลังกาหลังลังกาข้างใส่เกลียวเข้าไปหรือเล่นท่ากำแพงอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องการที่จะทดสอบความแข็งแรงแล้วก็คนเล่นเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐานยิมนาสติกด้วยเราเคยเห็นคลิปเคยมีพวกฝรั่งเนี่ยที่เล่นฟรีรันนิ่งเนี่ยมาเล่นที่ตึกนี่ตึกสาทรยูนิคจำได้ไหมตึกสาทรตึกล้างตอนต้มยำกุ้งปีต้มยำกุ้งปี40น่ะเคยมีคลิปแล้วเจ้าของก็ดำเนินคดีอะไรกันไปนะคะแล้วก็เราก็จะมีเนี่ยฝรั่งเนี่ยเข้ามาดูนั้นเนี่ยแล้วก็กระโดดจากชั้นนี้ไปชั้นลอยชั้นนั้นไปดาดฟ้ากระโดดอะไรเงี้ยซึ่งมันจะหวัดเสียวมากอันนี้ก็คล้ายๆกับฟรีก็คือฟรีรันนิ่งนั่นแหละแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมการเราก็เลยแบบรับไอ้เรื่องนี้มาแต่ว่ามาทำความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะมันผิด คือแกควรจะไปเล่นที่มันไม่ทำความเดือดร้อนหรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้กับบุคคลอื่น ใช่ไหมคะหรือถ้าจะให้ดีนะจะให้เป็นประโยชน์นะชอบกระโดดที่สูงใช่ไหมนู่นจะไปอยู่กับนักผจญเพลิงนู่น อันนี้เป็นประโยชน์เวลากระเช้ามันขึ้นไปที่ชั้น 40-50 ไม่ได้แกกระโดดขึ้นไปแล้วก็ไปช่วยคนดับเพลิงกันบนนั้นเลยอันนี้เป็นประโยชน์ ไปอยู่กับนักผจญเพลิงหรือไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ดีกว่าพยายามจะคิดหาให้น้องๆทำอะไรที่มีประโยชน์นะเนี่ย
ค่ะคิดก่อนแต่มันยากนะไอ้เรื่องกระโดดเนี่ยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนเราไม่ค่อยทำกันว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live Discord กันก่อนนะครับผมก็โหมีหลายท่านนะฮะก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ทักทายกันมาพี่เบนกระแตนะครับก็สวัสดีนะครับคุณนันทนาคุณธรรมรัตน์จากพัทยานะครับแชร์ให้แล้วคุณธีรพลนะครับบอกว่าสวัสดีครับชัดเจนทั้ง2ระบบทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ครับเช้านี้พี่แสงมาแล้วนะครับภาพเสียงชัดเจนคุณนันทนาก็มาคุณกนิกานะครับสวัสดีคุณออฟคุณนุกแล้วก็คุณอภรคุณสำเนียงคุณโจโฉคุณพัชรีพรนะครับคุณธนวัฒน์ก็มาคุณอังคุณสุรวุฒิคุณมานิชคุณผู้เฒ่าแล้วก็คุณถาวรนะครับคุณวรวรันก็มานะครับพี่อำนวยก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะฮะคุณสุชาติคุณเอลิสวัสดียามเช้าโตเกียว20องศาฝนตกอากาศเย็นมากเรากำลังเป็นไข้หวัดแต่คืนนี้เราจะบินกลับไทยพอดีดีใจจังชัดเจนดีนะครับก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมที่จากญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็คุณรัชนีนะครับคุณสุพิษนะครับคุณอเลชาบอกรัตโยวันนี้อากาศแจ่มใสแดดเริ่มแรงแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะร้อนหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาทักทายคุณพัดบอกว้ายแล้วก็เสพติดข่าวยามเช้าว่าสิโอ้ยอันนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอันนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยค่ะเพราะว่านำเสนอข่าวนำเสนอข้อมูลไม่มีอะไรหลอกลวงในทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้แบบยั่วยุปลุกปั่นให้ใครไปทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยดูข่าวเสพติดข่าวยามเช้าได้ยกเว้นให้หนึ่งอันยกเว้นก็ดูข่าวยามเช้าอ๋อโอเคครับค่ะผมถ้าทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผ่านทาง Facebook Live This One อย่าลืมช่วยกันแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมค่ะไปที่ความคืบหน้าเรื่อง Magic Skin ค่ะยังคือตอนนี้เนี่ยหัวกระไดสตช.ยังไม่แห้งนะหัวกระไดดูโบราณนะ คือยังคงมีดารานักแสดงเซเลบตบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะมาให้ปากคำกรณีไปร่วมรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Magic Skin อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นคิวของขนมจีนนี่เป็นนักร้องใช่ไหมแล้วก็พีชจิราธิวัฒน์อ่ะทายาทจิราธิวัฒน์นะคะมีน้ำตาลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2016มีคริสหอวังใบเตยก็มาค่ะฝ้ายแอมฝ้ายก็มาแอนนาทีวีพูนะคะแล้วก็หมวยโซฮอตเน็ตไอดอลมีใครอีกอ่ะแล้วก็เป็นสาวประเภท2เป็นพวกแบบเน็ตไอดอลแล้วล่ะประมาณ10คนเข้ามาให้ปากคำกับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.ตามหมายเรียกกรณีไปรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินนะคะโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกดารานักแสดง59คนมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว40คนเหลืออีก19คนค่ะโดยจะมาพบในวันต่อไปจากการสอบถามทราบว่าทุกคนจะมีสคริปต์มาให้พูดสรรพคุณสินค้าหลังจากนี้ตำรวจก็จะต้องขยายผลถึงคนเขียนสคริปต์ด้วยเพราะคนเขียนย่อมรู้อยู่แล้วว่าสินค้าเป็นอย่างไรทั้งนี้จากการสอบสวนดารานักแสดงที่ผ่านมาพบว่าบริษัทมีการจ่ายเงินโฆษณาให้กับดารานักแสดงตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ย10ล้านบาทแล้วเฉพาะค่าจ้างให้คนดังมารีวิวสินค้านะคะพลตำรวจเอกวิรชัยยังบอกอีกว่าวันที่15คือวันนี้จะมีดารานักแสดงอีก6คนเข้ามาให้ถ้อยคำกับตำรวจนะคะช่วง9โมงครึ่งแล้วก็ช่วง4โมงเย็น4โมงครึ่งจะเดินทางไปกองบังคับการปราบปรามเพื่อประชุมสรุปสำนวนคดีส่งให้กับพนักงานอัยการโดยเร็วยืนยันว่าการสอบปากคำดารานักแสดง40คนที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อสำนวนคดีทำให้เห็นภาพชัดว่าเจ้าของผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ได้เน้นคุณภาพเลยเน้นแค่ยอดขายโดยการให้ดารานักแสดงมาเป็นผู้รีวิวส่วนดาราที่ตำรวจสอบปากคำก็จะต้องไปขึ้นศาลในฐานะพยานด้วยจะต้องไปขึ้นศาลในฐานะพยานด้วยหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลละว่าจะเรียกมาหรือว่าจะจำเป็นอาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้เพราะได้มีการบันทึกถ้อยคำของพยานเอาไว้หมดแล้วค่ะครับผมมากันอีกสักเรื่องนึงนะครับกรณีที่ทางกรมสรรพากรนะครับเขามีแนวคิดที่จะเพิ่มอัตราอากรสแตมป์สำหรับคนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่จะต้องปกติจะเสียอยู่ที่ 0.5% นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 2% ด้วยกันโดยแหล่งข่าวจากกรมสรรพากรได้แจ้งว่าทางกรมได้สรุปการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรสแตมป์กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากเดิมเก็บอยู่ที่ 0.5% ของเงินร
างวัลที่ได้รับเป็น 2% โดยอัตราอากรสแตมป์เก่านะครับเขาบอกว่าใช้มาตั้งแต่ปี2525พอปัจจุบันนี้อัตราเงินเฟ้อมันสูงขึ้นนะครับมูลค่าเงินในปัจจุบันมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินในปีนั้นรวมไปถึงอัตราการคิดคำนวณอากรสแตมป์ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ปรับสูงขึ้นดังนั้นนะครับเพื่อให้อัตราอากรสแตมป์กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เลยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรสแตมป์ซึ่งจะทำให้ทางสรรพากรเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 1,400 ล้านบาทและสามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้นแม้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากมายจนไม่มีเหตุผลเพราะว่าเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เป็น 2% เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับเงินรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นในอดีตส่วนการรับฟังความคิดเห็นก็มีผู้เข้าชมข้อมูลอยู่ที่ประมาณ200กว่ารายแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งเห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยอีกตั้ง10รายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่แสดงความคิดเห็นเป็นหลักแต่ว่าทางสรรพากรบอกว่าไม่มีผลต่อการเสนอให้ครม.เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าการเก็บอากรสแตมป์ในครั้งนี้ในส่วนของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้นำเงินไปพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดีขึ้นแต่ก็ทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเสียภาษีครั้งนี้ไม่ได้มากจนไม่มีเหตุผลเพราะว่าการเสนอเก็บอัตราใหม่เป็นไปตามมูลค่าเงินและก็รางวัลที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตอีกด้วยคือตอนนี้นะครับยังเก็บอยู่ที่ 0.5% เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครถูกรางวัลแล้วไปขึ้นเงินนะครับก็จะเสียอากรสแตมป์แต่ว่าเสียแค่2บาทก็ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 3-4 เท่าแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเมื่อเทียบกับเงินรางวัลที่ได้ 2% เองนะครับผมถือว่าช่วยรัฐเสริมรัฐกันแล้วกันหมายถึงถ้าฉันถูก2ตัวฉันก็ต้องเสีย 2% ใช่มั้ยค่ะผมเมื่อก่อนน่ะเสีย 0.5 เป็นค่าอากรสแตมป์นะครับสำหรับคนที่ได้อะไรมาฟรีๆหมายถึงว่าได้จากการเสี่ยงโชคนะกว่าจะถูกหวยกว่าจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเหมือนกับเป็นเงินได้เปล่าอะอยู่ต้องมาจ่ายภาษีเนี่ยเขาไม่ยอมกันหรอกไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากพอพูดถึงเรื่องภาษีอะอยู่ก็ต้องมาเก็บดูซิโชคของฉันจะมาแบ่งโชคฉันอีกไปตั้ง 2% เอาจริงเขาก็ไม่ยอมกันหรอกแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามนะคะก่อนพักเบรกค่ะมาทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะคะมีคุณผู้เฒ่าแรงเงาค่ะบอกว่าตามหาน้องหมาหายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่5มิถุนายนคือยังหาไม่เจออีกนะคะคืออันนี้เห็นคอมเมนต์มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าตามหาน้องหมาที่ว่าหายไปตั้งแต่วันที่5มิถุนายนขนดำแล้วก็เท้าเป็นสีขาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่16ใกล้ศาลปู่ซอยฟ้าหลวงรีสอร์ทอุดรธานีนะครับค่ะโอ้ยกี่วันแล้วเนี่ยตั้งวันนี้50วันแล้วค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะช่วยประกาศให้แล้วแล้วก็ใครที่รับชมอยู่ก็ลองสอดส่องดูแลมีน้องหมาที่ว่าเดินเตะๆอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเหตุอาชญากรรมล่อลวงมีทั้งยาเสพติดมีทั้งพระหลอกโกงที่ดินโกงเงินโอ้ยสารพัดสารเพช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับ